สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์แสนอร่อยกับที่นี่ foodtravel.tv ค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะในเมนูของอาหารไทยรสชาติจัดจ้านค่ะในวันนี้ที่เราจะทำนะคะเป็นน้ำพริกนรกนะคะสามารถทำเก็บไว้ได้นานนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นแบบแห้งค่ะก่อนอื่นนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะจะเริ่มที่พริกแห้งนะคะใช้เม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กแบบนี้นะคะเป็นพริกแห้งค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะผักแกล้มนะคะจะรับประทานได้ทั้งผักสดแบบนี้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะทานกับผักต้มก็ได้ค่ะหอมแดงปลอกเปลือกแล้วนะคะตามด้วยกุ้งแห้งกระเทียมกลีบใหญ่นะคะปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยตามด้วยปลาช่อนทะเลแห้งค่ะและสุดท้ายคือน้ำมันปาล์มค่ะเริ่มแรกนะคะก็นำปลาช่อนทะเลตักแห้งนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะให้ออกมาเป็นชิ้นเล็กสักหน่อยนะคะเวลาที่เรานำไปทอดแล้วจะได้โขลกได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะโดยมากนะคะน้ำพริกนรกนะคะจะใช้ปลากรอบนะคะหรือว่าจะใช้กุ้งแห้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ทั้งสองแบบก็ได้ค่ะจะให้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะทั้งปลากรอบแล้วก็ตัวของกุ้งแห้งค่ะโอเคตอนนี้เราได้ปลากรอบที่ชิ้นเล็กลงแล้วนะคะทีนี้ก็พักไว้ค่ะในส่วนของพริกแห้งเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะเราก็จะต้องนำมาเตรียมให้ชิ้นเล็กลงนะคะหั่นท่อนนะคะเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะเวลาที่นำไปทอดจะได้สุกได้ง่ายค่ะจากนั้นนะคะก็เตรียมนะคะในส่วนของหอมแดงนะคะและกระเทียมแบบนี้เราจะต้องนำมาหั่นแว่นค่ะหั่นแว่นเป็นชิ้นบางนะคะในการทำน้ำพริกนรกนะคะจะมี2แบบนะคะที่ทำกันส่วนมากนะคะจะเป็นแบบแห้งๆนะคะแบบที่เล็กทำในวันนี้สามารถเก็บได้1เดือนนะคะโดยไม่ต้องใส่สารกันบูดเลยนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบเปียกนะคะก็คือแบบที่ใส่ส่วนผสมนะคะที่นำไปคั่วในกระทะนะคะไม่ได้นำมาทอดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะในการทำน้ำพริกนรกหรือว่าน้ำพริกสวรรค์อีกแบบอีกรูปแบบนึงนะคะหลังจากที่เล็กซอยกระเทียมนะคะจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำกับหอมแดงเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็ซอยหอมแดงนะคะเป็นแว่นๆเหมือนกันค่ะเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ทยอยลงทอดในน้ำมันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำหอมแดงนะคะรวมถึงกระเทียมนะคะอันนี้ก็ลงทอดพร้อมกันได้เลยนะคะเล็กจะทอดด้วยไฟค่อนข้างอ่อนนะคะไม่อยากให้กระเทียมและหอมแดงไหม้ซะก่อนนะคะทอดด้วยไฟอ่อนจะได้กรอบได้นานค่ะน่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวขอดูนะคะระหว่างนี้ก็คอยเช็คดูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไหม้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้กระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะที่ทอดจนเหลืองกรอบดีแล้วนะคะตักขึ้นนะคะพักไว้ในกระดาษซับมันค่ะจากนั้นนะคะก็นำปลากรอบนะคะและกุ้งแห้งลงทอดค่ะใช้ไฟอ่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ากุ้งแห้งเนี่ยเขาไหม้ได้ง่ายนะคะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยเราก็จะได้กุ้งแห้งที่ออกมาไหม้ทำให้มีรสชาติขมนั่นเองค่ะนำลงทอดพร้อมกันนะคะกับปลากรอบตอนนี้เราก็ได้กุ้งแห้งและปลากรอบนะคะที่ทอดจนเหลืองกรอบดีแล้วค่ะก็ตักขึ้นนะคะพักไว้ในกระดาษซับมันเหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะก็นำพริกแห้งทั้ง2ชนิดนะคะลงทอดค่ะทอดพริกนะคะจนกรอบดีแล้วตักขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะไปโขลกในครกกันค่ะ
กรอบดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ตักพริกแห้งทั้งหมดนี้ขึ้นซับน้ำมันให้แห้งนะคะจากนี้คุณผู้ชมก็เตรียมครกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานำส่วนผสมทั้งหมดลงโขลกในครกกันค่ะหลังจากทอดส่วนผสมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาโขลกในครกแล้วค่ะตักส่วนผสมนะคะใส่ลงไปอย่างละ1ทัพพีค่ะค่อยๆโขลกทีละน้อยนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันดีนะคะส่วนผสมทั้งหมดนี้เล็กน่าจะโขลกประมาณ 3-4 ครกนะคะโขลกจนละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปคั่วในกระทะกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่วนผสมที่โขลกจนละเอียดดีแล้วนะคะแต่เพื่อความหอมยิ่งขึ้นนำมาคั่วในกระทะนะคะรวมกับเกลือป่นแบบนี้ละค่ะเติมส่วนผสมที่เราโขลกดีแล้วนะคะลงไปค่ะแล้วก็คั่วนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะจะได้ไม่ไหม้นะคะตอนนี้ก็เติมเกลือป่นนะคะแล้วก็คั่วให้หอมนะคะประมาณ10นาทีนะคะก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับผักสดต่างๆแล้วค่ะในการทำน้ำพริกนรกแบบนี้นะคะหรือว่าน้ำพริกสวรรค์แบบแห้งๆแบบนี้นะคะสามารถเก็บได้นานนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศแล้วคิดถึงกับข้าวหรือก็อาหารไทยแบบนี้นะคะก็ลองทำดูได้นะคะไม่ยากจนเกินไปค่ะสามารถทำแล้วก็เก็บในตู้เย็นนาน1เดือนทีเดียวนะคะทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเสิร์ฟคู่กับผักสดตามชอบเลยนะคะหรือว่าจะรับประทานคู่กับผักต้มก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะคะสำหรับน้ำพริกนรกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถลดอัตราส่วนของพริกลงได้นะคะหรือไม่ก็ลองไปทำในส่วนของน้ำพริกสวรรค์นะคะซึ่งจะมีรสชาติหวานนิดหน่อยนะคะจะมีการเติมในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกนรกนะคะอีกหนึ่งเมนูจากพวกเรา foodtravel.tv ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ